แมทพิรณีเจอดราม่าอีกหลังคอมเมนต์แซวไฮโซแพททวีรัตน์แฟนเก่าแม้นางเอกสาวอย่างแมทพิรณีครับจะเลิกรากับไฮโซแพททวีรัตน์อมาตยกุลอดีตแฟนหนุ่มครับที่คบหากันมานานไปแล้วแต่ก็ยังคงเห็นความสัมพันธ์พี่น้องที่ดีต่อกันอยู่เห็นได้จากการที่สาวแมทนั้นครับมักจะเข้าไปคอมเมนต์หยอกล้อพูดคุยกันใน Instagram ของฝ่ายชายอยู่บ่อยๆล่าสุดนั้นครับสาวแมทและคุณแม่นีนั้นครับคุณแม่ของสาวแมทก็ได้เข้าไปกดไลค์ใน Instagram ที่ไฮโซแพทได้ลงเป็นภาพกำลังเข้านอนช่วงหัวค่ำและยังได้เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าโอ้ยนะนอนเร็วไปซึ่งดูแล้วครับก็เป็นไปตามภาษาเพื่อนพี่น้องที่ยังคงมีความรู้สึกดีๆและมิตรภาพดีๆให้กันอยู่แต่งานนี้ครับกลับเกิดดราม่าเข้าจนได้ครับหลังมีชาวเน็ตบางคนครับเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับข้อความของสาวแมทว่าอยากกลับไปคืนดีเหรอเคยให้ข่าวชี้นำเหมือนฝ่ายชายเป็นคนผิดก็ไม่ควรกลับมายุ่งเกี่ยวกันเลยจะดีกว่าก่อนจะมีอีกด้านครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากให้มองเป็นเรื่องของมิตรภาพที่ยังคงสวยงามมากกว่าเพราะทั้งคู่ก็คบหากันมานานอีกอย่างคนนอกไม่ควรตัดสินใจแทนไม่มีใครรู้ดีไปกว่าทั้งคู่แล้วก่อนจะมีการตอบโต้กันครับเกือบจะเป็นดราม่าลุกลามและในที่สุดครับสาวแมทนันครับก็ได้ตัดสินใจลบคอมเมนต์ดังกล่าวออกไปเรียกได้ว่าขยับตัวทำอะไรครับก็โดนจับตาและเป็นประเด็นดราม่าได้จริงๆเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ